วัสดีทุกคนครับผมพี่เล็กนะครับจากช่องเล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะตอนนี้พี่เล็กอยู่ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับผมนะซึ่งเป็นสะพานที่เรารู้จักกันดีในนามสะพานพุทธนั่นเองเนาะวันนี้พี่เล็กจะพาทุกคนเนี่ยมาชมวิวนะครับผมนะที่อยู่บริเวณสะพานพุทธนะซึ่งเป็นสะพานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของวิวตอนเย็นนะวิวตอนเย็นช่วงประมาณ 5:30 น. 6:00 น.ประมาณนี้นะซึ่งจะมีวิวประกอบไปด้วยวัดอรุณแล้วก็วัดต่างๆใดๆเนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นโลเคชั่นที่สวยมากนะนี่นะครับผมก็จะมีนิสิตจบใหม่เนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปกันที่นี่นะครับผมนะนี่เลยทุกคนสวยไหมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยมากๆเลยนะครับผมนะเห็นไหมฮะสวยมากเลยนะซึ่งประเด็นหลักสำคัญที่เราจะมาถ่ายเนี่ยก็คือทางเดินลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านนู้นแต่ว่าคือถ้าเกิดว่ายืนด้านนู้นก็จะเป็นวิวเมืองนะแต่ถ้าเป็นวิวอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นวิววัดนะครับผมวิววัดแล้วก็เป็นวิวแบบประมาณว่าวิวเนี้ยต้องมาช่วงประมาณ 6:00 น. ถึง 5:30 น. ประมาณ 6:00 น. ประมาณเนี้ยคือวิวจะสวยมากนะใดๆก็แล้วแต่ใครที่มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องประทับใจแน่นอนฟีลกู๊ดมากๆเลยนะครับฟีลกู๊ดมากๆเลยนี่ทุกคนครับผมฟีลกู๊ดมากๆเลยนะตรงนั้นจะเป็นวัดอรุณนะครับผมนะแล้วก็เป็นวัดอื่นๆต่างๆใดๆพี่เล็กไม่รู้จักชื่อนะแต่ก็อยากพาทุกคนเนี่ยมาชมฝั่งนี้จะเป็นยอดพิมานนะครับท่าเรือยอดพิมานแล้วก็จะเป็นปากคลองตลาดด้านนู้นเนาะเป็นปากคลองตลาดซึ่งพี่เล็กก็ขึ้นมาจากฝั่งนี้นะครับผมนะแล้วก็กำลังจะข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นทางเดินลอยฟ้าด้านนู้นให้ทุกคนเห็นวิวเมืองกทม.นะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นวิววัดอีกฝั่งนึงจะเป็นวิวเมืองนะครับแต่ถ้าหากว่าพี่เล็กยืนอยู่ฝั่งนู้นก็จะบังสะพานพุทธเพราะว่าสะพานพุทธเนี่ยจะมี2อันไม่รู้เขาเรียกสะพานอะไรเดี๋ยวพาไปดูนะบ้งมากบ้งมากบางทีเนี่ยพี่เล็กก็พูดไม่ถูกนะในเรื่องวิชาการต้องขอไปด้วยนี่เลยนะครับก็จะมีประชาชนต่างๆใดๆเนี่ยมาถ่ายรูปกันที่นี่นะครับมารอดูพระอาทิตย์ตกดินกันสวยไหมสวยเนาะนี่เลยสวยไหมครับทุกคนโอ้โหฟีลกู๊ดมากเลยนะฟีลกู๊ดมากๆเลยนี่ด้านนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งกรุงธนบุรีนะครับส่วนอันนั้นจะเป็นทางเดินลอยฟ้าเนี่ยที่พี่เล็กจะพาทุกคนไปชมวิวตึกของกทม.กันนะครับผมนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนานๆมีโอกาสได้มานะเราก็มาเก็บตกให้เสร็จสับเรียบร้อยนะมาเก็บตกให้เสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวเล็กพามองไปด้านนู้นนะพระอาทิตย์ตกดินสวยไหมสวยมากฟีลกู๊ดสุดๆเดี๋ยวพี่เล็กพาทุกคนลงไปด้านล่างแล้วก็ไปขึ้นทางเดินลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนู้นกันนะครับลงด้านไหนเอ่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตลงแล้วก็ไปหาที่ขึ้นทางขึ้นก่อนข้อจำกัดก็จะมีประมาณนี้เหมือนตามระเบียบของสถานที่สาธารณะทั่วไปนะครับห้ามนำอาหารเข้าไปทานห้ามแอลกอฮอล์นู่นนี่นั่นก็เหมือนสถานที่ทั่วไปนะที่เป็นที่สาธารณะนะครับผมก็คือจริงๆแล้วอ่ะเป็นส่วนลอยฟ้าเนาะไม่ควรนำอาหารมาทานอยู่แล้วล่ะนะครับก็มีข้อจำกัดประมาณนี้โอ้โหด้านนี้ก็จะไปวงเวียนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิวด้านบนกันนะโดยส่วนใหญ่คนจะมาช่วงนี้นะครับเพราะว่า เป็นช่วงที่ไม่ร้อนนะไม่ร้อนนู่นด้านนู้นก็จะเป็นตึกไอคอนสยามด้านนู้นนะครับผมก็จะประมาณนั้นไปนะฝั่งนี้ก็เป็นพระอาทิตย์ตกดินเดี๋ยวพี่เล็กพาทุกคน
ขึ้นไปด้านบนตอนนี้ก็จะเห็นมีประชาชนมารอชมวิวพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับผมนะสวยมากๆนะนี่เลยประชาชนเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนว้าวว้าวเห็นไหมครับนู่นพระอาทิตย์ตกดินอยู่ด้านนู้นทางนู้นจะเป็นวัดอรุณเดี๋ยวพี่เล็กพาทุกคนเดินไปฝั่งนี้จะเป็นวิวเมืองนะครับวิวเมืองสวยไหมนี่เลยวิวเมืองสวยไหมครับเดี๋ยวเดินไปชมนะครับมีจุดคลายแม็กหลายที่นะที่แบบว่าให้คนสามารถเดินขึ้นไปนั่งชมวิวได้นะก็มีจุดคลายแม็กอยู่ประมาณ 2-3 แห่งแต่ก็ยังไม่เคยมาพี่เล็กเพิ่งมาครั้งแรกเ พิ่งมาครั้งแรกทุกคนครับวิวกรุงเทพมหานครตรงนั้นเป็นไอคอนสยามสวยไหมสวยมากเลยเนาะต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยมีโลเคชั่นที่ดีมากๆเลยนะครับมีโลเคชั่นที่ดีมากๆเลยมีสถานที่สวยงามเยอะนะครับแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้แบบว่าโฟกัสความสวยงามของบ้านเราเราอาจจะไปดูเมืองนอกดูอะไรเยอะไงแต่จริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยต่างประเทศเขาให้ความสนใจเยอะมากเลยนะครับนู่นนะด้านนู้นเป็นสะพานพุทธที่พี่เล็กเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้อ่ะแล้วก็มาเชื่อมต่อกันตรงนี้อ๋อที่เราเดินมาเมื่อกี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อกันนะครับสวยมากๆนะวิวเมืองตรงนี้สวยมากเลยครับเดี๋ยวเล็กจะพาทุกคนเดินลงไปด้านนู้นกันนะว่าเป็นยังไงบ้างสวยเนาะร่มรื่นสวยงามเดี๋ยวพาเดินลงไปฝั่งนู้นกันนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าโลเคชั่นนี้เป็นประมาณไหนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาดูวิวอีกรอบนึงเดี๋ยวเล็กพาทุกคนลงไปชมด้านล่างกันเนาะว่าฝั่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะโอ้โหฝั่งนี้มีไฟสวยมากๆเลยครับทุกคนว้าวด้านล่างนี้มีไฟน่าสนใจมากเลยนะครับเรียงเป็นแนวเลยเรียงเป็นแนวเลยเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับว้าวสวยมากเลยครับทุกคนนะแต่ช่วงเวลานี้ก็ยังไม่มืดดีเนาะยังไม่มืดดีก็ไฟอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบว่ามืดเนี่ยไฟตรงนี้คือจะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะสวยมากๆต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกลับไปดูจุดชมวิวที่โอ้โหทุกคนครับเมื่อกี้ไฟมันช็อตอะตกใจหมดเลยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่เล็กจะพาทุกคนกลับไปดูณจุดชมวิวเมื่อกี้นะครับจุดชมวิวที่เป็นตึกกทม.เนี่ยตึกกรุงเทพมหานครนะแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นแบบเวลาเขาเปิดไฟเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวกลับไปดูกันลอยฟ้าเจ้าพยามีลิฟต์
สำหรับผู้พิการนะครับสามารถขึ้นลิฟต์ได้นะก็เหมือนเป็นสากลนะครับสถานที่แบบว่าสาธารณะหลายๆแห่งหรือทุกแห่งเนี่ยจะต้องมีลิฟต์เพื่อบริการผู้พิการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมวิวด้านบนกันไปหาที่นั่งก่อนรอชมวิวตึกไฟสวยๆนะครับโอ้โหพี่เล็กเดินข้ามมาเนี่ยเป็นระยะทางที่ไกลมากเลยนะแล้วก็ร้อนมากแล้วก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากเสียงแทบไม่มีเลยนะครับนี่เราไปหาที่นั่งแบบว่าเหมาะๆกันดีกว่าเนาะนะครับก็เป็นเวลาแบบฟ้ามืดแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะก็จะเห็นแนวตึกนะฮะเปิดไฟสว่างสวยงามมากๆเลยแต่เล็กไม่แน่ใจนะครับผมนะว่ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันเห็นชัดแล้วก็สวยมากๆเลยแต่เล็กไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยจะถ่ายภาพออกมาได้ชัดเจนไหมนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้เล็กขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับเอาไว้คลิปหน้าพี่เล็กจะพาทุกคนไปไหนฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม